คือเรื่องนี้ค่ะคือที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ให้สตรีมแทนกันค่ะอะไรอ่ะอะไรช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าชี้แจงหน่อยพี่ครับช่วยชี้ไม่เป็นไรเป็นรายการถามมาตอบตรงครับผมก่อนแต่ผมอาจจะพลาดโดยที่ไม่ได้แบบว่าตอนดึงไม่ได้บอกว่าเป็นรายการที่ถามมาแล้วต้องตอบตรงๆห้ามโกหกด้วยครับอ่ะถือว่าบอกอะไรแล้วกันอ่ะตามนั้นครับคุณพิงค์ต้องตอบแล้วครับตอบว่าอะไรดีเดี๋ยวคิดดีหรอสำหรับมุมมองของเราก็ได้ครับนี่ไม่โดนหรอกเอาอย่างงั้นผมเคยบอกทุกคนแล้วว่าที่มารายการเนี้ยถามทำไมบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ตอบป้องมาดีนะครับรู้กันอยู่ว่าเป็นอะไรอ๋อรู้กันอยู่ไหมเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนกันก็เพื่อนกันไงทำไมล่ะเดินไม่เล่นใช่ครับผมก็เริ่มรู้สึกเสียดายแล้วตอนนี้ครับเสียดายที่เสียดายที่ไม่ได้คุยกับเขาใช่ไหมน่าจะตื่นให้ไวกว่านี้ครับงงไปหมดแล้วตอนนี้อ๋อครับผมแล้วทำไมคุณไม่เชิญคุณไอ้นี่มาบ้างล่ะครับเนี่ยเขาก็มีเนี่ยคุณตอนนี้มีคนคุณเจ็ดโดเนี่ยคนทางบ้านรีเควสนะคะคุณพิงค์ค่ะคุณใช่คุณพิงค์คุณพิงค์มานะครับคนนี้เขามีหนักจริงๆหรอก็พอมีนิดแข็งนะครับลองเรียกมาสัมภาษณ์ดูเขาดูปากแข็งข้างบนเนี้ยออกรายการสดเขาอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับอ๋ออ่าคุณแฟงต้องงั้นต้องถามคุณแฟงเฟิร์ดก่อนครับว่าพอรู้เรื่องของคนนี้ไหมครับใช่เราจะได้ถามเขาได้ค่ะรู้เรื่องเหรอครับมีแค่แบบว่าเขาพี่น้องอย่างเดียวครับพวกเนี้ยพี่น้องแต่สตรีมแทนกันนะครับฮะอุ้ยงั้นอย่างนี้เป็นเรื่องดีมากเลยครับคุณบอยครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องของคนนั้นต่อแต่ว่าขอคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณบอยได้ครับไม่ต้องห่วงครับเต็มที่ไม่รอดอยู่แล้วครับผมคุณบอยเอาละครับพร้อมนะไปลุยฮัลโหลครับคุณเจนโดคุณเจนโดครับอ้าวคุณเจนโดต่อสายคุณเจนโดหน่อยเร็วอย่าเบาครับหรือเปล่าคะเหมือนคุณเจนโดจะรู้สึกตัวเร็วไปแล้วนะครับผมมาแล้วคุณเจนโดครับติดแล้วสวัสดีครับพอดีว่าช่วงนี้เราทำรายการกันอยู่ครับต้องเพิ่มเสียงรายการอะไรนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเสียงคุณเจนโดแป๊บนึงนะอย่าไอครับพี่ใจเย็นครับพี่รายการอะไรนะปากเปียกปากแฉอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเป็นรายการปกติครับเดี๋ยวฝากดีเจใบเฟิร์นหน่อยนะครับพอดีมีคนโทรมาอ๋อค่ะยินดีต้อนรับคุณเจดโดนะคะสู่รายการปากเปียกนะคะอยู่กับพิธีกรทักลี่นะคะพิธีกรโนนะคะนักสืบแฟรงก์เฟิร์ตนะคะแล้วก็ผมแขกรับเชิญนะคะแล้วก็แขกรับเชิญนะคะคุณบอยค่ะแล้วก็คุณเบงนั่นเองนะคะเรามีเรื่องจะมาซักถามหน่อยค่ะเป็นเรื่องประวัติชีวิตของคุณเจโดอะค่ะเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะคะคือต้องอยากรู้ด้วยว่า คือเรื่องนี้ค่ะคือที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ให้สตรีมแทนกันค่ะอะไรอะ อะไรช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าชี้แจงหน่อยพี่พี่ครับครับช่วยชี้แจงอะไรว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้มันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับคือสตรีมแทนกันน่ะเหรอใช่ครับเน็ตเขาล่มไงอ๋อจะครบแล้วก็เลยสตรีมด้วยเขาแล้วครับไม่มีอะไรแค่นี้เหรอคะแค่นี้แหละก็แค่นี้จะมีอะไรกันอ๋อแล้ววันนั้นมีกับเผื่อใจไหมครับพี่มีเผื่อใจไหมเผื่อใจเรื่องแต่เห็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เห็นเพื่อนเอาเปล่าครับพี่ผมละเมอมีอะไรพี่ผมละเมอพี่โทษทีกินข้าวยังพี่นักสืบแล้วค่ะคุณนักสืบคะมีเรื่องอะไรที่เราควรจะถามคุณพิงค์อีกไหมคะมันใช่น่าสงสัยครับเวลาเขาอยู่ในเมืองนี้เขาไปไหนด้วยกันหมดเลยนะครับเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องคนนี้เหรอคะใช่เหรอครับคุณพิงค์ลองชี้แจงสิคะอ้าวคุณพิงค์ขอความจริงด้วยนะครับขอจริงเรื่องอ้าวเรื่องนี้ไงพี่น้องแต่ไปไหนด้วยกันตลอดนี่คือยังไงคะไม่ตลอดนะอ้าวแล้วใช่หรือเปล่าอันนี้ยังไงครับคุณนักสืบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปกันครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเราสตรีมแทนกันด้วยนะเนี่ยอ้าวแชททางบ้านบอกว่าเสียงของคุณพิงค์เนี่ยคืออมยิ้มอยู่แน่ๆเลยค่ะคุณทักลี่โอ้โหผมว่าแล้วครับผมอันนี้จะต้องเป็นการแบบว่าเก็บเปรี้ยวไว้กินหวานเฮ้ย
ถูกปะถูกแล้วกินเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่อันแรกแหละถูกแล้วถูกแล้วค่ะเอาละครับผมมาไหนคุณไม่มีอะไรรายการนี้ผมรู้ว่าคุณพิงค์อึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นระบายกับเราได้เลยนะครับผมไม่เรื่องผมรู้ว่าคุณพิงค์เต็มใจเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นนะครับเรื่องที่ถามไปว่าเรื่องสตรีมอะครับทำไมใกล้ชิดกันอะคุณพิงค์มีแนวทางความคิดเห็นยังไงกันไงทำไมอะสนิทกันระดับไหนสนิทขั้นไหนระดับนั่นสิครับขั้นไหนใช่ขั้นไหนหนาวครับผมต่อเลยครับพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนอ่ะ3ระดับครับ1 2 3ครับพูดเยอะไม่ได้ซะด้วยเดี๋ยวจะโดนอันนี้มีความหมายอะไรลึกซึ้งเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับมีดิก็พูดเยอะโอ้โหเอาอย่างนี้ครับผมคือพี่พูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะคุณใบเฟิร์นนี่เขามาถึงขั้นนี้แล้วนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นแบบว่าก็รู้ๆกันอยู่ว่าถามเพื่ออะไรเออฮะก็ถือว่าเขายอมรับบางอย่างคือคนทางบ้านเขาอาจจะไม่รู้ไงอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นขอตัดเข้ารายการรายการหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำงานแป๊บ working โอ้โหทำงานพร้อมกันกำลังจะถามพอดีเลยค่ะคุณทักซี่จะแม้ผมมาเห็นพอดีเลยครับตอนกำลังจะเอื้อมไปอ่านแชทสายตาผมเหล่เข้าไปแบบว่าโฟกัสไปทั้งแม่อีกคนนึงก็โกอินเตอร์อีกคนนึงก็โกโอ้โหไทยแลนด์โอลี่โอ้ยืนข้างด้วยนะคะคุณครับผมแล้วสเตตัสนี่เหมือนเด้เลยนะเนี่ยแค่เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช่ผมว่านี่มันเป็นเอาถ้ามุมมองคนอื่นมองผมว่ามันแปลกแต่มุมมองผมมองมันดูแบบว่าเฉยๆอะครับเพราะว่าเจอบ่อยแล้วแบบนี้เจอทุกวันครับวันไหนไม่เจอวันนั้นนะครับแปลกจริงๆวันนั้นคือหลอนเลยครับแบบว่าเชื่อมีวันนี้ด้วยเหรอว่าบนโลกเนี้ยหิมะตกแน่นอนเลยอะไรอย่างนี้ปกติเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรอย่างนี้สรุปเราได้อะไรจากคุณพิงค์บ้างคะเนี่ยเออไม่ได้อะไรเลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่ถ้าไปขึ้นศาลนี่โดนเคาะแล้วนะเนี่ยครับคุณพิงค์ไม่เสร็จเรื่องอะไรเลยไม่ก็เนี่ยผมถามนี่ไงว่าเออแล้วเรากับเขาเป็นอะไรกันเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเป็นรายการถามมาตอบตรงครับผมก่อนเออแต่ผมอาจจะพลาดโดยที่ไม่ได้แบบว่าเออตอนดึงไม่ได้บอกว่าเป็นรายการที่ถามมาแล้วต้องตอบตรงๆห้ามโกหกด้วยครับอ่ะถือว่าบอกอะไรแล้วกันอ่ะตามนั้นครับคุณพิงค์ต้องตอบแล้วครับตอบว่าอะไรดีว่าเดี๋ยวต้องคิดอีกเหรอสำหรับมุมมองของเราก็ได้ครับนี่ไม่โดนหรอกเอาผมเคยบอกทุกคนแล้วว่าที่มารายการเนี้ยถามทำไมบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ตอบป้องมาดีนะครับรู้กันอยู่ว่าเป็นอะไรอ๋อรู้กันอยู่ไหมก็เพื่อนกันไงทำไมล่ะเดี๋ยวไม่เล่นอย่าเล่นเกินกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวรายการนี้ผมบอกทุกคนแล้วครับผมว่าไม่ต้องห่วงเรามีประกันชีวิตให้ทุกคนหมดไม่มีไม่ว่าจะเป็นใครที่ถูกเชิญมารายการปลอดภัยหายห่วงแน่นอนไม่ปลอดภัยเลยเอ้าก็ตอนนี้ยังมีพวกผมอยู่ไงถ้ามีพวกผมอยู่ในห้องรับรองว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นโดโซเชิญครับเชิญแบบว่ามีแบบว่าเล่าเรื่องอะไรหน่อยไหมแบบว่าช่วงนี้แบบว่าในระหว่างที่จะเลื่อนสถานะกันแบบว่าพบปัญหาอะไรแบบเนี้ยแบบต้องการแบบว่าเยียวยาจิตใจหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แบบว่าเรามีปัญหาในการขึ้นสถานะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะมีการพัฒนาหรือเปล่าเออแบบปัญหาตอนที่เราเจออยู่ทำไมมันถึงได้หยุดอยู่แค่ตรงที่แบบอะไรนะที่บอกว่าก็รู้กันอยู่แค่นั้นพูดอะไรเยอะไม่ได้เลยนี่ผมบอกแล้วว่าโกรธว่ายังไงดีครับผมคุณใบเฟิร์นแล้วคุณใบเฟิร์นทำอะไรอยู่เนี่ยฮะใบเฟิร์นคุณจะแบบเรียบร้อยตำนานแม็กกินคนคือตอนนี้เราพอจะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นอะไรกันใช่ไหมคุณกัลลี่ใช่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ได้ทีเนี้ย
่ะผู้ชมทางบ้านขอมาค่ะอยากจะคุยกับคุณมาดีอะค่ะตัวร้ายเลยครับคนนี้ตัวร้ายเลยคนนี้ตัวร้ายเลยคนนี้ตัวร้ายเลยครับถามเขาไหมคะไหนคุณนักสืบคะลองพูดมาสักคำถามสองคำถามสิคะโอ้เยอะเลยถ้าเรื่องที่คุณนักสืบรู้มาได้เป็นเรื่องจริงหมดเลยครับใช่ไหมคุณนักสืบเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเลยอะครับอันเนี้ยอ๋อคุณบอยครับคุณบอยน่ารู้เรื่องเยอะครับคุณบอยรู้เรื่องอะไรมาบ้างคะดีกว่าโอ้โหเยอะดิวีรกรรมเขาเยอะดิคนเนี้ยคุณต้องเรียกเขามาถามเองเลยครับเดี๋ยวผมอยู่เขาอยู่เขาอยู่บ้าแล้วเต็มอยู่เนี่ยชื่ออะไรอ่ะเอานี่ไงชื่อมาชื่อรีเบิร์ตมั่งมาดีไม่ใช่ในนี้ดิในนี้ชื่ออะไรมาดีมันออกไปแล้วหรอเหมือนมารู้ทันเหมือนมารู้ทันเหมือนมารู้ทันมันออกไปแล้วอยู่ค่ะนี่ไงชื่อ ABC นี่ไงอ๋อสวัสดีครับคุณมาดีเออโป๊กก่อนก็โป๊กรัวๆแล้วเดี๋ยวโป๊กเองเหมือนเขารู้ตัวเหมือนเขารู้ตัวละเหมือนเขารู้ตัว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 ครับอันนี้เขารู้ตัวเขาไม่เปิดดูด้วยครับไม่ต้องโป๊กครับผมโป๊กรัวมากตอนนี้ผมเฮ้เบรกอัพอย่างยาวเขาเหมือนเขารู้ตัวครับเหมือนเขารู้ตัวนี่ครับมาแล้วครับผมโอ้โหสวัสดีต่อสายกว่าจะติดนานเหมือนกันนะเนี่ยคุณมาดีสวัสดีครับครับครับผมโอ้โหเปี่ยงปังชัดเจนอย่างนี้พร้อมเล่าประสบการณ์ชัวร์แม่สวัสดีครับผมครับผมอันไหนครับต้อนรับสู่รายการปักเปียกนะคะคุณมาดีหรือคุณตัวเล็กนั่นเองนะคะครับผมอื้อตัวเล็กแต่อยู่กับพิธีกรใบเฟิร์นและพิธีกรทักดีและพิธีกรโนแน่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทุกท่านนะครับแน่นอนครับตอนนี้เปลี่ยนสถานะเป็นนักสืบกันหมดแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับรายการนี้ห้ามโกหกเด็ดขาดถามมาตอบตรงไปเพราะฉะนั้นคำถามแรกนี่ผมต้องแนะนำตัวป่ะครับเนี่ยอ๋อได้แนะนำตัวครับคุณตัวเล็กครับนี่มันคุณตัวเล็กแต่ใจใหญ่สวัสดีครับผมชื่อฮิโนมาดีคิโยมินะครับผมที่ขอเล่าทำไมครับเนี่ยพิธีกรไอ้เบ๊ยอ๋อไม่มีครับอันนี้ถาม IC ใช่ไหมครับเนี่ยคำถาม OC IC ล้วนๆค่ะครับผมฟังกันหมดได้เลยครับก็ยังไงคุณมาดีก็โอซีกันอยู่แล้วนักฝึกบอยครับผมรู้ว่าคุณรอเวลานี้มานานที่จะได้ถามจำเลยคนนี้เพราะฉะนั้นเลยต้องให้เขาพูดมาก่อนดีกว่าครับว่าเรื่องใช่ผมจะเป็นคอยเป็นคนคอยเสริมให้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเนี่ยรายการนี้ไม่คือรูปที่เป็นเรื่องทั่วไปครับเป็นเรื่องที่แบบว่าคนทั่วไปอะไรครับคุณพิงอันนี้คุณพิงไปเอาข่าวนี้มาจากไหนครับเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมีลงตอรี่กันด้วยเหรอครับเนี่ยอะไรคะคุณพิงคะเขาลงไว้ตรงไหนแล้วครับเขาลงไว้ตรงไหนเหรอผมอยากไปดูจดทีมงานจดใช่เหรอครับเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูด้วยเป็นโอซีด้วยรูปด้วยอยากเห็นจังเลยครับคุณทักลี่ถึงว่าเนี่ยเห็นเลยครับผมตอนนี้ผมโอ้โหไม่เคยจัดรายการอะไรแล้วตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยคือสองวันหายไปครับผมแหมไม่น่าเชื่อเลยว่ะก่อนจะเข้าเรื่องความรักแหมคือต้องถามตัวนี้ก่อนว่าสตอรี่ที่ลงเนี่ยเป็น IC หรือ OC ครับคุณพิงค์อันเนี้ยออ OC นะโอ้ OC เลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยใหญ่เลยเอาดีๆนี่โอ้โหเบิกเนตตัวละครลับของจริงเลยนะเนี่ยครับแต่ถ้าเนี่ยสตอรี่มันก็ต้องเป็น OC แล้วป่ะครับถ้าเป็นสตอรี่โอ้โหขอบคุณจังหวะหน่อยนะคะคุณบอยคะไมค์คุณบอยบูทมากเลยนะคะตอนนี้เอาล่ะครับเดี๋ยวผมลดให้ครับผมลดให้ไม่ยากครับไม่ยากเด็กๆเรียบร้อยครับสวยตั้งแต่ต้นรายการเลยมีลงสตอรี่ด้วยเหรอคะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมมีวาร์ปไหมครับมีวาร์ปไหมครับคุณแฟรงเฟิร์ตครับครับไม่รับเลยเขาไม่รับโป๊กมาหน่อยครับโป๊กมาหน่อยครับแอดเพื่อนเลยครับโป๊กครับเราจะได้ขออนุญาตแอดเพื่อนนะครับผมยังได้เหมือนกันนะครับส่งให้ผมได้ไหมครับรู้ครับว่าเนี่ยมันเป็นความลับนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเฮ้ยมันเปิดได้ครับคือถ้าคุณเอาลงโซเชียลเมื่อไหร่มันไม่ใช่ความลับแล้วครับไอ้นี่คุณงงแล้วคุณมาดีมึงโป๊กไปสิครับมึงโป๊กไว้ให้กูเลยครับอยากเห็นครับจริงนะครับของจริงเลยนะแล้วคือต้องถามคุณพิงค์ดีกว่าว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับไหมคุณพิงค์คนที่อยู่ในสตอรี่อ่ะบอยคะตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านมานะคะว่าคุณมาดีสมัครเฟซไอซีเพื่อไปจีบสาวโอซีนี่จริงโอ้โหเป็นคำถามที่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้คงต้องถามเจ้าตัวเพราะว่าจุดประสงค์หลักเขาคุณมาดีคุณสร้างเฟซไอซีนี่ขึ้นมาเพื่อเหตุจริงแล้วนะครับผมเฟซไอซีเนี่ย
มันก็คือเขาบอกว่าเป็นเฟซไอซีครับผมแค่อยากรู้เฉยๆประสงค์ผมมาผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเฟซไอซีเนี่ยมันไอซีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็อยากเข้าไปลองคือแบบเขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับแล้วเป็นไงครับก่อนผมก็เลยเข้าไปสืบดูแล้วหลังจากนั้นผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรผมก็ได้รู้แล้วครับว่าไอซีมันไม่มีอยู่จริงถูกต้องไหมครับใช่ครับโอ้โหสรุปคุณเข้าไปสืบแล้วครับเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้สมัครไปจีบผู้หญิงนะครับแต่ก็ผมสมัครไปอยากรู้เฉยครับอยากรู้ความจริงมาดีครับตอนนี้ไม่มีใครว่าคุณแบบว่าแย่หรอกครับเพราะว่าเขามองมาเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องห่วงพูดตรงมาเลยสมัครเฟซไปจีบผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาไม่มีครับรายการเรามีแต่คนดีนั้นไม่เคยมีใครเหยียบครับผมทุกคนอยู่ฝั่งเราเสมอใช่ครับผมจะจีบจากในเมืองครับอ๋อจีบจากในเมืองต้องแบบความรู้สึกครับไม่ใช่แบบพิมพ์แชทหาแล้วรู้สึกเลยครับต้องเป็นคนต้องเป็นโอซีที่หลังใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้โหเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบว่ามีความแมนที่สุดแล้วเท่าที่คุยมาเนี่ยแบบว่าเนี่ยแหละอยากให้ในเซิร์ฟเรามีคนดีๆอย่างคุณหลายๆคนหลายๆคนเลยที่ผมมีความรักเพราะ Family City นี่โอ้โหต้องขอบคุณนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับรู้สึกแบบถ้าทีมงานเกิดคู่รักเลยนะครับเนี่ยถ้าทีมงานได้ฟังคงดีเพราะตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับยังไม่มีแฟนด้วยยังโสดอยู่เลยมีคนคุยไหมครับผมก็มีบ้างครับเฮ้ยคนเดียวเขาเป็นบ้างมีบ้างอ่ะของอย่างเงี้ยเนาะของอย่างงี้เขาก็ต้องมีกันบ้างแหละแหมคนดีๆขนาดนี้ลูกผู้ชายขนาดนี้แมนๆขนาดนี้ไม่มีก็แปลกแล้วใครจะแล้วสรุปตอนนี้รบกวนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับรบกวนใบเฟิร์นตั้งร้านก่อนนะครับอ๋อคุณใบเฟิร์นลืมตั้งร้านครับกด F5 ครับครับผมว่าแต่ IU นี่คือใครอะคะเอ้าคือนักร้องใช่ไหมนักร้องเกาหลีครับอุ้ยเขาเรามาโนเก่งนะเนี่ยโหเขาคือใครครับเนี่ยน่าจะดิผมน่าจะตามแพทไม่ทันนะครับมีใครแบบว่าสะดวกอัพแพทให้ผมฟังไหมครับก็ลองมาใช้ Google ดูสิครับคุณก็จะเจอเองแหละไอยูเหรอคุณทักลี่แล้วเขาเป็นใครอ่ะแบบเขาเป็นนักร้องอ่ะหมายถึงว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรายังไงทำไมเขาคนถึงพูดถึงกันครับเราเป็นแบบว่าเรามีเขาเป็นไอดอลเหรอผมได้ฟังเพลงเขาปล่อยโอ้โหแต่ผมอยากเห็นในที่เขาลงสตอรี่มากเลยครับว่ามันคืออะไรยังไงเดี๋ยวผมไปหายก็ได้หายไปเลยมีคนบอกว่า IU คือเพื่อนของจุนจ้านอ้าวเรียบร้อยครับนี่หลอกกรรมการส้นตีนใจเย็นครับมีก่อนอ๋อครับครับผมอ๋อโทษทีครับมันจะกี่คิดอะไรเพลินไปหน่อยโซบานี่ใครอะคะคุณมาดีพอจะบอกได้ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่ามีคนที่บอกวันนี้เขาได้จะรู้ดีมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับในสตอรี่ของมาดีค่ะเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปถึงไหนของพาโบอุ้ยเฮ้ยอันนี้คุณมาดีจะแก้ข่าวอย่างนี้ว่ายังไงดีคะอันนั้นไอซีของเขาเฉยครับเอ้ยผมไม่ได้ยุ่งไอซีครับผมไม่ได้ยุ่งไอซีเลยครับโอเคเดี๋ยวเราทีมงานจดด้วยนะครับไม่ได้ยุ่งไอซีก็คือโอซีใช่ไหมคะโอซีก็ไม่ได้ยุ่งครับเอ้ยผมว่าเราคิดจริงๆผมปั่นนี่แชทเอามาพิมพ์อันนี้เฉยครับคนทางบ้านบอกว่าIC แต่จีบ OC นะคะโอ้โหโกหกไม่ดีแม่อยากเรียนเชิญตอนนี้ผมอยากเรียนเชิญคนชื่อไอยูเข้ามาในนี้มากเลยนะเนี่ยการคุณทักลี่ครับใช่ไหมโอ้โหใครๆก็แต่น้องเขามาทักในสตรีมทุกวันเลยนะโอ้โหของจริงว่ะผมว่าเขามีใจชัวร์ OC ปิดเสียงแต่ไม่ปิดไมค์ในสตรีมโอ้โหจริงมีหลุดด้วยเหรอครับคุณโอ้โหผมว่านะมานะครับคุณมาดีครับตั้ง VIP ช่องให้คิดดูเอาโอ้โหโอ้โหเฮียเอาว่ะรู้จริงครับเนี่ยคนเนี้ยเจ้าปางนี่ใครครับพี่มาดีโอ้โหน้องปรางน้องปรางไหนเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลครับคุณมาดีครับคุณว่าผมว่าเราน่าจะต้องมองคุณใหม่เลยครับในรายการเนี้ย
แต่ผมมองว่าคุณเป็นคนก็โอเคเขาบอกว่าเขาคือคนที่มาดีกดซับเทียสิครับโอ้โหโอ้โหไม่น้อยใจผมดิไอ้เหี้ยน้อยใจอ่ะไอ้นี่แบบอย่างที่เขาพูดกันไอยูกับคุณปรางเนี่ยคือคนคนเดียวกันอ๋อแหมอย่างเงี้ยเขาถึงได้มีคำนี้ขึ้นมาไงว่าจะไม่บอกรักให้รู้สึกดีแต่จะโอนเข้าบัญชีให้รู้สึกรักนี่นั้นนี่เลยครับผมให้ว่าไงคะคุณตัวเล็กคุณตัวเล็กครับคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมเอ่ยคุณมีอะไรที่จะแถกำไอพิธีกรอีกไหมผมว่าเขาไม่ดูหรอกครับผมแถแล้วรายการเราไม่ได้ดังขนาดนั้นพูดตามความจริงครับไม่คุณมาทรงแบบเจ็ดโดยเลยนะครับคุณเชื่อใครก็ไม่รู้ที่มาพิมพ์ครับคุณไม่เชื่อคนที่คุณสัมภาษณ์เลยครับไม่แต่คุณไม่ปฏิเสธก็แปลว่าจริงหรือเปล่าครับเออใช่ครับเอาอย่างเงียบสิครับผมอ้าวคุณมาดีครับเอาใบแดงนะครับผมเข้าใจนะครับว่าตอนนี้คุณมืดแปดด้านนะเจ็ดโดเขาก็พูดอย่างนี้แหละครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณมาดีมืดแปดด้านนะครับแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงนะครับคุณทักลี่คะมีเรื่องเขาบอกว่าขึ้นสตรีมแทบจะพร้อมกันเลยด้วยวันนี้มันบังเอิญหรือเปล่าครับเนี่ยเอางี้ดีกว่าทักลี่คุณลองไปหาเดี๋ยวนะครับเขาสตรีมอยู่ครับตอนนี้ฮะตอนนี้สตรีมอยู่ด้วยขอวาร์ปหน่อยได้ไหมครับผมคุณนักสืบนักสืบครับเวลาห่างกันไม่กี่วิครับการโลยันโลเปิดวาร์ปครับเฮ้ยโอเคครับมีวาร์ปด้วยหรอมีวาร์ปด้วยหรอขนาดนี้มีวาร์ปโอ้โหและผมเห็นชัดเจนห่างกันไม่กี่วิเองครับและเรียบร้อยครับผมหนึ่งฟอลโล่จากทีมงานนะครับผมเรียบร้อยให้กันครับถือว่าผมสนับสนุนความรักคู่นี้ด้านล่างรายการเลยครับผมนี่ครับผมที่นักสืบแฟรงฟูดเป็นคนส่งมาโอ้โหนี่ครับผมไปฟอลโล่ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจจากทีมงานทางบ้านให้นักสืบให้คุณมาดีนะครับผมโอ้แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นอยู่เมืองเรานี่คุณทางบ้านคะขออนุญาตไม่พิมพ์ในแชทนะคะครับผมคุณทางบ้านครับโอเคนะครับผมไปครับไม่เป็นไรไปดันแชทดันทวิตไปเอาละครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าแต่สรุป OC จริงหรือเปล่าคะคุณมาดีดังครับแล้วทำไมคุณถึงขึ้นสตรีมแบบพร้อมกันเลยอะคะแล้วทำไมเขาบอกว่ามีเรื่องปิดเสียงแต่ลืมปิดไมค์ด้วยนะเราไปคุยกันตรงไหนอะเอออย่างนี้มันไม่เรียกก็คุยกันในไอซีครับคุยกันในไอซีไงเฮ้ยแบบไม่ไปคุยตรงไหนไอซีนี่ประเด็นไอซีตรงไหนไม่ได้อยู่ในเมืองเรานะครับไม่แต่เขาก็เคยเข้าไงครับอ้าวหรอไม่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยคุณร้อนตัวอะไรบ้าเอาก็มีคนพูดเลยครับว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะผมก็คุยในเมืองอย่างเดียวเลยแต่แค่คุยในเมืองแต่เป็นคุยนอกเมืองอ่ะครับเข้าใจไหมแต่เรื่องนอกเมืองแต่เรื่องนอกเมืองอ่ะครับคุณดักลี่อ๋อครับผมไม่แล้วเรื่องที่เขาบอกว่าเราจีบ IC ก็จริงแต่เราเอา OC นี่หมายความว่าไงครับแบบหวัง OC อะไรอย่างเงี้ยคุย IC แต่หวัง OC เขาพูดอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ใช่ใช่คุยแต่ใช่ใช่เขาคือเวลาเขามาแฟมนะเขาจะไม่สตรีมด้วยนะคุณทักลี่เอ้าคุณจะมาเจอคุณทักคุณมาดีแบบลับๆหรือเปล่าช่าอ้ยาตายเลยถือว่ารายละเอียดดีนะครับงั้นแสดงว่าคุณมาดีไม่ปฏิเสธอันนี้แสดงว่าโอเคเป็นกระทู้หัวข้อนี้เลยพี่มาดีอยากไปเล่นเมืองอื่นด้วยเพราะว่าคนคนนั้นอยู่ไม่มีครับไม่มีผมไม่เคยอยากไปที่อื่นเลยครับผมกี่เลือดมาครับเป็นแฟมิลี่อะไรครับไอ้นี่แม่งใส่ร้ายเดี๋ยวกูตอบเด็กเปรตไม่ครับจะทิ้งคนแก่เพื่อไปหาผู้หญิงไม่เคยครับไม่เคยครับเพราะผมโอ้แรงมากเลยผมไม่เน้นอยู่แล้วครับเรื่องไอซีอะและจังหวะนี้คุณมาดีขาขยับแล้วนะครับผมโอ้โหนี่มันปั่นดูทรงยังงงแล้วครับผมเกียนครับมันเด็กเกียนเฉยๆครับไม่เคยพูดไม่เนี่ยผมว่ามาจากแชทหมดเลยนะเนี่ยผมไม่เคยพูดอ่ะผมไม่เคยอยากไปที่อื่นเลยไม่แต่ส่วนไม่แต่ว่าของเราอะครับปกครองในระบบประชาธิปไตยเราควรฟังเสียงส่วนมากนะครับคุณมาดีแต่เขาบอกว่าคุณไปขอไวริสเมืองอื่นอยู่นะไม่เคยอ่ะโอ้ไปดูได้เลยผมไม่เคยเลยและไม่เคยโคตรชัดเลยเมืองอื่นเลยแม่งก็ปั่นอ่ะโอ้โหคุณมาดีครับเอางี้ผมถามหน่อยชอบอะไรในตัวเขาครับ
เราจะเรียกว่าเต้าอะไรดีอ่ะนี่คุณทักลี่อีกหนึ่งอย่างนะคะเด็ดมากมากเลยไม่ชวนเขาไปเทรนนิ่งทำไมครับไปถ่ายรูปด้วยบ้าโอ้โหเอ้าก็เทรนนิ่งแฟมิลี่ซิตี้ครับเราก็ต้องชวนคนไปเอาละครับคุณมาดีครับหลังจากนี้ร้านกระเช้าคงขายดีแน่นอนครับคุณมาดีคุณโกผมทุกอย่างเลยอย่าลืมไปซื้อกระเช้ามาถวายผมด้วยนะครับโอ้ยได้ไงครับเขาจะได้แบบคุณนี่แหลมมากเลยนะครับครับคุณมาดีคือตอนเนี้ยผมว่าผมเริ่มจะเชียร์อะไรในตัวคุณไม่ได้แล้วอ่ะคุณแม่งไม่แมนเลยว่ะอุ้ยคุณทักนี่ฮะว่าไงครับเขาไม่ได้เจอกันในเมืองแฟมนะคะเขาเจอกันเมืองวอตบราโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ตัดทิ้งเลยไม่มั่วเอ้ยคุณมาดีครับเดี๋ยวแชทครับแชทรู้เรื่องรายละเอียดอะไรแบบขอบอกมาเลยเฮ้ยคุณช่วยจัดการกับคุณมาดีหน่อยดิครับครับแคปชั่นช่องนะคะของคุณมาดีกับคนนั้นน่ะจะคล้ายๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวรบกวนนักสืบแฟรงก์ฟูดครับลองส่งให้หน่อยนะครับนักสืบไปดูสิคะมันจะเป็นยังไงครับไหนเฮ้ยกูชอบรายการนี้ว่ะมันคล้ายยังไงโอ้ครับผมคุณแฟรงก์เฟิร์ดมาดีไปเล่นวอตก็เพราะน้องคนนี้แหละโอ้ยคนมั่วไอ้คนมั่วมันจะจริงนะครับเนี่ยเห็นช่วงนึงไปเล่นวอตอย่างที่ว่าครับช่วงนี้คนอ่อนแอเยอะต้องการกำลังใจผมก็ไปกับตาบอยผมไม่ได้ไปเล่นเลยมาจังหวัดวอตอยู่เหรอไม่ไม่ได้ไปวันนั้นไปเทรนนิ่งมาดีก็ใช้ชื่อปรางโอ้โหก็ว่าอยู่ไม่เคยเจอ MAD เลยช่วงนี้นะก็ว่าอยู่ไรไรชาโป้ไอ้ยอดีแต่เพิ่มเอาล่ะชื่อมาดีในเทรนนิ่งใช่ไหมใช่ก็ว่าอยู่เอ๊ะใช้ชื่ออะไรวะแต่เห็นมันเล่นอยู่ชื่อปางของจริงว่ะโอเคครับแหมเราจะเรียกเขาว่าน้องปางแล้วกันแล้วเราครับคุณมาดีทำไมเราติดใจอะไรเขาครับมาถึงขนาดนี้แล้วครับไม่จำเป็นต้องเก็บเนาะรายการของเรานะครับยิ่งขุดยิ่งเจอลึกคมชัดรายการลากมาฆ่าค่ะคุณโอ้ยอันนี้การที่ไม่ค่อยมีใครอยากมันสัมภาษณ์หรือเปล่าทันทีรายการแบบนี้สังเกตดูนะคะคนในสายข้างล่างนี่คือเขาเปลี่ยนชื่อหนีเราหมดแล้วนะคะคุณใช่ก็จริงนะครับผมหนีเราหมดแล้วครับผมก็ว่างั้นนะให้เราลากเขาขึ้นมาก็ผมว่ามีเหตุผลนะจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าคุณมาดีครับคุณมีอะไรจะสารภาพไหมว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงครับผมพูดความจริงครับเลยเฮ้ยผมไม่เคยโกหกเชียร์ตั้งนานที่โกหกพิธีกรทักลี่ครับผมมีอะไรครับสองคนนั้นนะคะเขาเขียนว่าอ่อนแอก็แพ้ไปแต่คุณมาดีเขาเขียนของตัวเองว่าอย่าดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งอะไรเลยยืนเหมือนโต้ตอบกันมันเหมือนกันยังไงอะแม่ใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอโอ้โหตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดมาแม่งมีเป็นหลายล้านตัวอักษรตัวคำพูดแบบว่าเออหลายล้านประโยคแต่ทำไมแบบว่ามันเออประโยคมันดูตรงเงินแบบนี้แบบโอ้โหพ่อขุนรามเห็นคงเสียใจแย่ว่ะจริงผมเราอย่าโกหกเลยครับคุณมาดีเซิร์ฟเรานี่แบบว่าเออรายการเราคุณมาดีดูโลกๆนะคะคุณดักดีเดี๋ยวผมไปย้ายชักโครกแป๊บนึงนะครับผมคุณใบเฟิร์นพอดีมีชักโครกส่งที่บ้านผมฝากคุณใบเฟิร์นจัดรายการต่อแป๊บนึงนะครับพอดีต้องเลื่อนรถตอนนี้คุณมาดีอยู่ในผู้ใช้แชท VIP จริงหรือเปล่าคะคุณมาดีคะอยู่ในช่องแชทเขาอะค่ะก็น่าจะจริงนะครับแต่ผมขอไปดูแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับอู VIP Gino Style TV ชัดแจ๋วเลยครับก็คือเนี่ยคุณมาดีไปคุณมาดีครับอันนี้คือเหมือนกันนะเนี่ยคุณมาดีผมถามนิดนึงอันนี้คือคุณเล่นไปด้วยแล้วคุณดูเข้าไปด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ผมก็เข้ามาดูครับพวกคุณนะครับเนี่ยไม่อันนี้คุณมาพูดก็เข้ามาดูครับก็เนี่ยที่คุณบอกเข้ามาดูกับผมก็เข้ามาดูตามนะครับที่คุณบอกว่าแคปชั่นเหมือนตั้งแต่ตอนแรกผมก็เข้ามาดูนะครับ
แต่จริงๆแล้วถ้าผมดูผมก็ไม่ผิดป่ะครับเพราะเขาอยู่ไม่ผิดครับไม่ผิดผมก็ได้บอกว่าคุณผิดก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดครับช่องก็มีเป็นร้อยๆช่องนะแต่แบบเขาเลือกที่จะมาดูคนนี้ตอนสตรีมอ่ะที่ดูเอาอ่ะช่องนี้ไม่โดนใบนะครับแบบพอดีสนายอะไรแล้วทำไมถึงไปได้ VIP ไหมได้ยังไงอะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแสดงว่าคุณต้องเป็นคนพิเศษจริงๆเนี่ยถึงจะได้ VIP เนี่ยก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับผมก็คิดว่าอายุไปถ่ายรูปกี่กล้องอีกมาดีโอ้แต่เขาก็มาดูคุณมาดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยจริงไหมครับเนี่ยบอกว่าอะไรอย่างนินทาอะไรสักอย่างอย่างครับผมเห็นพอดีเลยและผมมาแล้วครับทุกคนคุณทักนี่ว่าไงครับคุณไอยูแล้วก็คุณมาดีเนี่ยเขาสลับดูช่องกันด้วยนะฮะล่าสุดนี่เขาพิมพ์ในช่องแชทกันแล้วครับผมเห็นแล้วครับใช่เหรอเขาไม่อาจจะมาดูเพราะว่าตอนคนไปนี่เขาหรือเปล่าครับเขาก็เลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตกใจอะค่ะว่าทำไมแบบว่าคนไปโถงเขาเยอะใช่ไหมเยอะก็มีคนไปโถงมาใครจะไม่ตกใจหรอครับไอ้คุณคุณมาดีครับคุณนี่ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยใช่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ร้ายนะเนี่ยธรรมดาตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไงรักคนนั้นเหรออุ้ยอะไรนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ทันฟังอะไรรักๆเลยนะรักใครนะอุ้ยนี่คุณทักลี่อันนี้คุณต้องรู้ไหนพูดมาก็เคยตั้งคนที่มีชื่อแอลกอฮอล์เป็น VIP นะคะแอลกอฮอล์เออบนมาทำเนี่ยหัวไม่มีไม่มีไม่มีใช่หรอแสดงว่าตอนนี้เอาออกไปแล้วเหรอคะคุณบอยแป๊บนึงนะครับเล่นชักโครกอีกรอบแป๊บนึงใช่เหรอครับคุณบอยคุณเอาออกไปแล้วครับคนที่มีชื่อเป็นแอลกอฮอล์ครับไม่เคยมีนะคุณมาดีคุณไปเอาข่าวไปอย่างไรครับเนี่ยเฮ้ยใครมันปั่นวะคุณมาดีไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องไม่จบนะคะกับเรื่องของคุณเนี่ยไม่มีครับแอลกอฮอล์นี่ใช่คนที่ชื่อ40ดีกีป่ะครับคนนั้นป่ะ40ดีกีอ่ะรวงข้าวใช่ไหมคุณบอยใช่ไหมครับคุณมาดีอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะคุณต้องสัมภาษณ์คุณมาดีก่อนป่ะครับอันนี้ประเด็นชื่อในดิสบังเอิญหรือตั้งคู่ครับมาดีไปดูก่อนเลยเฮ้ยไปดูก่อนเลยเช็คซิคุณนักสืบเช็คให้หน่อยค่ะต้องดูเลยนะเนี่ยอู้แต่คนทักเยอะมากเลยนะคะชื่อในดิสเนี่ยบังเอิญหรือตั้งคู่กันนะคะเฮ้ยรถในดิสของพี่มาดีก็แปลกๆนะครับมาดีเปลี่ยนชื่อทันควันเลยเปลี่ยนเหรอไอ้นี่อย่ามาใส่ร้ายนะพี่นี่คือผมไม่คิดจะเข้าเลยนะดิสจีโน่สไตล์แต่พอไอ้นี่ปุ๊บผมเข้าเลยโอ้เปลี่ยนชื่อเร็วซะด้วยเฮ้ยเขามียศด้วยดิเขามียศอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยมาดีเฮ้ยเขามียศอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยยศคู่หรือเปล่าคะปากท้องด้วยอันนี้ดาบครับเอ้ยดาบครับดาบเป็นคนใส่ครับดาบเป็นคนใส่และผมมาอีกรอบแล้วครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายมาฮักลี่ว่าไงครับเขาตั้งชื่อคู่กันด้วยนะในดิสอ่ะฮะใช่แต่เอาดีจีโนสไตล์นี่เขาเปลี่ยนเร็วมากเลยค่ะอยู่ดีๆผมไม่ได้เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเฉยเลยน้องไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ยังไงครับไหนลองบอกผมหน่อยครับย่อมโดนใส่ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายเรื่องจริงแต่ผมว่าเรื่องที่แชทพูดมามีมูลเหตุมากกว่าเรื่องที่คุณพูดอีกนะครับคุณมาดีจริงใช่เพราะตอนนี้ผมว่าคุณไหนงี้ก็ไม่ต้องเป็นต้องเก็บความรู้สึกนะครับคุณมาดีว่าอะไรครับครับคุณมาดีรู้สึกยังไงครับผมแบบว่าเป็นไงบ้างครับแล้วช่วงนี้แบบว่าเรื่องความลงความรักอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสเขาก็ได้ผมอยากถามเรื่องความรักคุณมาดีครับว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับยังไม่มีความรักเลยครับเรื่องนี้โอ้ใช่หรอครับไม่มีด้วยหรอครับกำลังตามหาความรักเลยครับช่วงนี้นี่แต่ว่าเฮ้ยแต่เขามาคอมเมนต์ด้วยครับคุณมาดีครับเนี่ยเอาคอมเมนต์ว่าอะไรอะคะคุณบอกก็ถามว่าทักดีว่างใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์เลยชอบคุณมาดีนะครับเนี่ยอันนี้เรื่องจริงสดร้อนๆเลยครับโอ้โหคือตอนนี้ผมแยกจอกระจายแล้วผมตายไปทุกสถานการณ์จริงผมก็ไม่ได้ว่างหรอกครับแค่มาทำรายการนะครับผมเดินมาเป็นพิธีกรครับผมบอกว่าจานทิ้งเนี่ยมีสาวที่โคอิจริงหรือเปล่าจริงครับอันนี้จริงอันนี้ผมพิงโคอิไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแค่นั้นใช่ๆๆอันนี้จริงๆครับเรื่องพิงโคอินะครับผมไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเลยเขาออกจากโคอิแล้วนะครับที่ผมใช่ครับแต่ล่าสุดแล้วเขาออกแล้วครับผมแต่มันเป็นชื่อที่ติดหัวครับสำหรับแน่นอนครับอะไรมันเรื่องนี้เรียกว่าชื่อพิงโคอิที่ไม่บอกหรอก
บทไปเรื่อยๆแหละไอ้ทันดีเรากลับไปเรากลับไปที่คุณมาดีก่อนนะครับอ๋อลืมครับลืมพอดีเรื่องคาใจผมมันเยอะมากครับสำหรับคุณมาดีเนี่ยไอ้ดีเอสคุณมาดีครับสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นมายังไงครับคุณมาดีเรื่องราวเหรอครับครับผมเริ่มต้นมาครับใช่ครับคือว่าจริงๆแล้วผมพูดตามตรงเลยนะผมไม่ได้ไปเจอเขาที่วอตเตตี้นะครับอันนี้ผมแก้ข่าวนะครับผมแสดงว่าข่าวเท็จนะคะใช่ครับเรื่องนี้เป็นข่าวเท็จผมเจอเขาครั้งแรกที่แฟมิเลียเตตี้นะครับอุ้ยเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์นั้นคือผมตกปลาอยู่ครับผมตกปลาสวัสดิ์กันอยู่ครับเพื่อนเราถึงกันว่ามาต่อครับต่อครับเล่ามาเรื่อยๆเลยครับว่าไปทำความรู้จักกันมาได้ยังไงครับผมอ๋อคือตอนนั้นเขาเป็นหลานพี่ม่วงครับเป็นหลานพี่ม่วงฉะนั้นพี่ม่วงหลานมาเยอะครับหลานมาจากวัดเยอะไงครับแล้วพอดีคนนี้ถูกใจผมอะไรครับถูกใจโอตีครับแป๊บนึงครับแต่ว่าไม่ใช่โอตีก่อนก็คือผมคุยแล้วผมรู้สึกโอตีเลยครับตอนแรกผมรู้สึกโอตีเลยของเขาเลยแป๊บนึงครับข้าวจะติดคอเก่งจังอ่ะตัวเล็กแค่นี้ก็ความรู้สึกมันห้ามกันได้ไหมนะครับจริงๆถ้าเธอไม่รู้สึกฉันพร้อมจะเดินจากไปอ่ะถ้าเธอมีความสุขกับฉันก็คงทำใจได้พักลี่คนนี้นี่คือเขายอมรับจริงๆเลยเนี่ยครับผมเฮ้ยแป๊บนึงนะกืนข้าวแทบไม่ทันเลยผมเมื่อกี้ดิโอ้โหคือเราแบบว่าเราไม่ได้วัดกันที่ไอฟีเลยของคุณนี่แบบว่ามาถึงไม่พุ่งเป้าไปที่โอซีก่อนเลยใช่ไหมไม่จะเสียเวลากับ IC ทำไมครับอ๋อใช่ไหมนี่ความคิดเป็นความคิดที่ดีที่สุดตั้งแต่จัดรายการมาเลยนะครับผมความคิดเนี้ยเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยผมว่าผมชอบครับความคิดนี้เขาบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าใครๆก็ OC กันไม่ใช่หรอกเขาพูดอย่างนี้จะเป็นใครเขาก็ทำกันครับครับผมก็นี่ไงครับผมไม่แต่ว่าคำนี้ที่มันติดใจผมคือมึงจะไปเสียเวลากับ IC ทำไมเนี่ยเอาใจผมไปเลยดูแค่พระเจ้าในเมืองเราเดี๋ยวลองฟีดแบ็กให้หน่อยด้วยครับผมคุณเบอร์เกอร์คุณใบเฟิร์นครับเนี่ยครับข้างๆเลยครับผมคือเนี่ยคือเดี๋ยวถ้าเราจะไปถามว่าใช่อันนี้คืออะไรนี่นะคะนี่คือสภาพนายกประเทศเรานะคะผมนี่คือนายกใหญ่ด้วยนะใช่ครับใช่ยืนทำงานอยู่นะคะคือแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ไงว่าเขามายืนอยู่ใกล้ๆนี่นะคะคือคำสารภาพของความเชื่อมั้ยใช่คือแบบว่า คือผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้เลยว่าเขามาเขาก็เดินมาตั้งร้านอยู่ใกล้ๆประมาณใช่คือมันเป็นอย่างนี้นะผมจะพูดให้ฟังคือว่าผมอ่ะนั่งทำงานแต่เนี่ยเขามาตั้งร้านใกล้ๆผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละคือว่าประมาณนั้นนะก็วกกลับมาที่เดิมก่อนดีกว่าบอกว่าไม่ต้องไปดูใครอื่นใครๆนะคะดูแค่ไหนใช่เราตามนั้นโดนจับตัวเลยนะครับเนี่ยเขาขู่กดไปลิ้นนี่ผมมีตัวอย่างครับผมมีตัวอย่างที่ดีใช่ตัวไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ก็ต้องจริงผมเป็นแอดมินนะทำอย่างนี้ผมก็เลยทำครับก็ผมยังมีแบบความรักดีแอดมินบ้างก็คืออินสปิเรชันของเรามาจากนี่เต้าหัวเหลืองใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อโอ้โหชัดเจนที่ดูที่หน้ารายการของเราได้เลยค่ะนี่เลยค่ะหลักฐานนี่ครับเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ไม่เก่งอังกฤษนะครับนายกเมืองเราช่วยแปลให้ส่วนคนที่เก่งอังกฤษว่า working นะคะนายกเราก็แปลให้นะคะว่าทำงานถูกต้องหรือในอีกความหมายหนึ่งคือกำลังทำงานประมาณนั้นอืมใช่ค่ะเผื่อใครจะไม่เข้าใจไงคะเขาเลยแปลให้เนาะใช่ใช่เขาก็หวังดีคิดมากอย่าไปคิดมากกลับมาที่พี่มาดีดีกว่าครับมาแล้วเราโอ้โหโอทีไปเลยไม่เห็นสัมภาษณ์นานขนาดนี้เลยครับอ๋อมันเรื่องใหญ่ไงเรื่องมันแบบลึกมากเลยลึกจริงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจะต้องไขข้อสงสัยทีละจุดนะแล้วบวกกับมันเป็นข่าวใหม่ด้วยหลายๆคนถูกต้องตอนแรกบอกว่าเวลารายการเราเหลือ15นาทีนี่ปาไปชั่วโมงแล้วนะคะชั่วโมงนะครับเนี่ยว่าผมปกปิดความลับเรื่องนี้มาแบบเป็นปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเนี่ยชั่วโมงแล้วนะคะคุณต้องมาดูเปิดเลยเพราะว่ารายการนี้เลยนะครับเนี่ย15ชั่วโมงครึ่งด้วยครับจะรับผิดชอบยังไงครับเนี่ยเย้สภาพ
ผมก็จะแอบคุยกันตั้งนานคุณมาทำให้เปิดโปงได้ไงครับเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะคุณมาดีค่ะไม่ทันแล้วครับคุณมาดีเหนือฟ้ายังมีฟ้ารายการของเราแฉหมดเปลือกค่ะแน่นอนครับ1คนมี2ตาคนดูของคุณมีประมาณ 1,000 คนก็คูณ2ไปดินะมี 2,000 กว่าตานั่งเบิ่งคุณอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่เราถามแล้วเราไม่รู้เพราะฉะนั้นไหนอ่ะมาเจอกันที่วอทแล้วก็โอ้ OC มาเลยผมชอบคำนี้ว่ะที่แบบว่าจะไปสนใจ IC จะมีอะไรครับจริงครับที่คุณชอบเพราะว่าคุณก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันใช่มั้ยล่ะแล้วเราว่าไงครับแล้วเราแล้วหลังจากนั้นน่ะอย่างนั้นเราก็ OC อย่างที่ผมชอบมากๆก็คือจะมีดิสคอร์ดเนี่ยครับมันตั้งว่าถ้าน้อง OC พี่กับพร้อมโอเคไม่ได้ถ้าน้อง OK พี่กับพร้อม OC เออนั่นแหละอุ้ยดิสคอร์ดผมก็ดูใจอ่ะคือผมแรงบันดาลใจให้ผม OC เลยอ่ะโอ้แม่ค่ายตั้งตอนผมเจอเขาอ่ะผมไปอ่านเจอดิสคอร์ดพอดีเลยบ้าผมก็แบบผมก็เลยไปถามเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับเขาบอกโอเคบอกว่าอ่ะ OC เลยแล้วกันโอ้โหแม่ยอดจริงครับคุณมาดีครับผมตอนนี้ผมยกคุณเป็นไอดอลเป็นเน็ตไอดอลที่ดีที่สุดเท่าที่แบบว่าผมสัมภาษณ์มาแล้วแหละโหอย่างนี้ครับผมของคุณมาดีก็น่าจะมีเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมครับหมดแล้วครับเรื่องราวของผมโอเคครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากเสนออีกไหมคะที่แบบว่าควรจะดึงเขาลากมาฆ่าเกิดครับมันจะมีใครครับในห้องผมไม่เห็นใครเลยม่วงเหรอครับม่วงครับมีไทยครับเงาเอาม่วงกันเลยครับไม่ม่วงกันเลยไอ้มีเหรอครับคนนั้นอ่ะมีอะไรโอ้ยผมว่ามีที่แบบชอบเอาเดี๋ยวนะครับผมคุณบนบันลังไอ้หนูนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกเดี๋ยวพวกกูทำมึงลบเป็นกองพวกกูใจแคบมาฟิลเลอร์ number one พวกกูน่ามากินกูไม่อยู่บนบันลังไอ้หนูนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึง